คาถาเสกเงินวันนี้เรามาดูความลับของการท่องคาถาให้เสกเงินได้กันดีกว่าค่ะคาถาก็จะมีหลายบทหลายตอนนะคะแต่ความลับของการเลือกคาถาที่เราจะท่องนะคะต้องเป็นบทเป็นตอนที่เราท่องแล้วเรารู้สึกใจชุ่มใจเย็นใจเบาใจสบายนั่นแหละค่ะเป็นคาถาที่เป็นมงคลสำหรับเราที่สุดนะคะบางคาถาเวลาเราท่องแล้วนะคะรู้สึกงุนหงิดรู้สึกไม่ดีนั่นเพราะาบางบทบางตอนที่เราท่องท่องแล้วรู้สึกยากหรือบางบทบางตอนเราไม่ และที่สําคัญค่ะบางคนไม่ชอบท่องคาถายาวๆนะคะถ้าท่องแล้วรู้สึกไม่ดีแบบนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะให้ท่องบทที่เรารู้สึกใจชุ่มใจเย็นใจเบาใจสบายง่ายๆค่ะให้ท่องแล้วรู้สึกดีนะคะและเมื่อตอนที่เราท่องคาถาเรารู้สึกแบบนี้นะคะจะเป็นความลับของกฎ17วิค่ะเมื่อเรารู้สึกนะคะกายคิดจิตรู้สึกความรู้สึกของเรานี้สําคัญมากๆค่ะรู้สึกดีความรู้สึกนั้นเมื่อติดต่อกัน this, 17วินาทีเป็นต้นไปนะคะ จะนําพาแต่ความโชคดีมาให้เราตามที่เรารู้สึกค่ะแน่นอนค่ะพอเรารู้สึกแบบนี้นะคะความโชคดีก็จะหลั่งไหลมาในเรื่องของเงินหรือโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเข้ามาแล้วแต่ช่องทางไหลของเงินแต่ละคนนะคะบางคนค้าขายก็จะขายของดีขึ้นบางคนชอบเสี่ยงโชคก็จะถูกเลขบ่อยขึ้นหรือบางคนที่ติดต่อ,อการงานเดียวงานก็จะง่ายกรองมากขึ้นนะคะลองใช้ความลับในเรื่องของการช่องคาถาแบบนี้ดูนะคะสังเกตดูค่ะว่าคาถาบทไหนตอนไหน ที่เราท่องแล้วนะคะรู้สึกใจชุม่มใจเย็นใจเบาใจสบายคาถาบทนั้นล่ะค่ะเป็นคาถาที่ปังที่สุดสําหรับเรานะคะเพราะว่าคาถาทุกคาถาเขาจะมีพุทธคุณที่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นอยู่แล้วนะคะวันนี้คุณท่องคาถาอะไรคะ